ใจจิตมึงนนด้วยนะครับโอ้โอ้เอียงแล้วเอียงแล้วโอ้เอาแจ็คโอ้โหนั่นแหละครับอย่าไปล้อเล่นนะครับกับหมัดของพิชิตชัยครับสัญญาณอันตรายมาแล้วนะครับสำหรับทางด้านของเพชรแปดริ้วนะครับหรือว่ายอดแสนไกรมอมุนสมศรีนะครับเนี่ยครับอย่ากระพริบตานะครับเอาละครับเตะขาจ่อยาครับทางด้านของพิชิตชัยยังไม่หล่นนะครับเพชรแปดริ้วครับยังทนอยู่ได้ครับแค่เสียอาการไปเล็กน้อยครับเซทแท้ๆติดเชือกส่วนพิชิตชัยนี่ยิ้มที่มุมปากแล้วครับตอนนี้นี่ครับเตะข้างล่างเพื่อให้เปิดข้างบนครับพอเปิดมาปุ๊บนี่ครับแต่ว่าหมัดนี้1 2นี่ติดกาดมาแล้วครับก็เรียกว่าปิดบนโดนล่างนะครับทางด้านของเพชรแปดริ้วนะครับปิดล่างโดนบนครับวงในรัดล่างเอาไว้ครับต่อจากนี้ไปครับเรียกว่าการตกไม่ได้ครับเนี่ยครับพิชิตชัยค่อยๆเจาะเลยครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มครับเนี่ยครับกระแทกมาซ้ายเตะขาเจาะยางครับนี่คือเครื่องหมายการค้าของเขาเลยครับเขาไกลไปเรื่อยเพชรแปดริ้วนะครับในช่วงท้ายๆครับมองเห็นอนาคตเลยครับแบบนี้ครับนี่ครับถ้าเกิดต่อยไม่หล่นก็ไส้แตกครับโดนตีเข่าโดนอีกแล้วแน่ครับโดนอีกแล้วแน่ครับนี่ครับตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับกรรมการชูชาติครับแยกออกมาครับกลับมาตามต่อนะครับแฟนมวยครับยกที่4ครับคู่เอกของรายการในสัปดาห์นี้ครับพิชิตชัยมุมแดงครับเพชรแปดริ้วน้ำเงินครับรายยกโอ้โหรับไปอ่วมอรทัยพอสมควรครับทางด้านของเพชรแปดริ้วเจอโจทย์ยากเลยครับเอาหมัดขวาหมัดซ้ายมาร่วงเลยครับนอนแผ่หลาเลยครับโอ้โหต้นน้ำครับจบเลยนะครับนั่นแหละครับกรรมการยุติการชกเรียบร้อยแล้วครับบนเวทีชูชาติก้าวกินนะครับเนี่ยครับกลับมาแจ้งเกิดผู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้แล้วครับทางด้านของพิชิตชัยเนี่ยครับซุปเปอร์สตาร์ในสังกัดศึกวันทรงชัยแล้วครับเนี่ยครับเกิดได้แล้วนะครับ